ถูกจับตาเลิกรารอบสองจับตาพระเอกดังเลิกแฟนนางแบบหลังไร้รูปคู่นานหลายเดือนก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปี2566ที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์ถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับแฟนสาวดีกรีนางแบบอย่างสกุลกัญญาภักดิ์หลายคนสงสัยว่าทั้งคู่เลิกลากันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆมานี้แทบจะไม่มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นเลยแต่หนุ่มแบงค์ก็ได้ออกมาบอกว่ายังไม่เลิกกันและล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็ได้ถูกจับตาอีกครั้งเพราะเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไม่มีโมเมนต์หวานๆเหมือนคู่อื่นๆและเมื่อย้อนดูภาพใน IG พบว่าแบงค์ได้โพสต์ภาพคู่กับสกุลล่าสุดในวันเกิดของฝ่ายหญิงเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมและสกุลได้โพสต์ภาพคู่แบงค์เมื่อช่วงวันเกิดช่วงเดือนกันยายนแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีรูปคู่ออกมาให้ได้เห็นกันอีกเลยเอาเป็นว่าความรักของทั้งคู่นั้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาบอกเองจะดีกว่านะคะแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ